ยิงธนูได้เลยเดี๋ยวอู่ไปแล้วนะครับจิบหายแล้วพี่หลามช่วยด่วนช่วยด่วนพี่หลามเสียงพี่อ๊อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับแต่ว่าหักกระดูกมือใส่หน้ากูแล้วเนี่ยเอาอีกเหรอเอาอีกเหรออื้ออื้อหน้าสั่นโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะกลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับไกด์วอล์กเกอร์กับซีรีส์พาเรียไมโทสนะครับเป็น EP ที่3แล้วขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับพูดไปด้วยแล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยผมมีเรื่องที่ต้องทำไม่ได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าทวนความเดิมตอนที่แล้วกันหน่อยละกันว่าเราไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้สร้างบ้านกันใช่ไหมเนี่ยนะครับกระต๊อบหลังน้อยของพวกเรานะครับแล้วก็ได้ออกไปดำทะเลนะครับเพื่อฟาร์มไข่มุกขาวนะแต่ทีนี้นะครับคลิปที่แล้วแทบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยใช่ไหมในชีวิตของเรา ไม่ได้จับอ้อผมจับเทเลเบิร์ดมาเพิ่มนี่หว่าตูเกือบลืมเลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนี่นะครับชื่ออะไรแล้ววะเซนทอร์เทเลเบิร์ดนะครับจับมา2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยลงไปดูนะตรงผมโคตรเท่จะแจ๊ดแล้วก็เราได้ส่งพี่หลามใช่ไหมออกไปฟาร์มนะครับ30นาทีอ่ะจำได้ไหมแล้วก็พี่หลามได้กลับมาแล้วนะครับเปิดดูของเลยนี่ผมไม่แน่ใจว่าไอของ2ชิ้นนี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ที่แน่เราได้ปลากลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งพี่หลามไปฟาร์ม2ตัวเลยนะรอบนี้หวังว่าจะได้ของดีๆกลับมาอีกนะครับผมเฮ้ยไม่ได้เราต้องพุทออนพาสซีฟนะครับจากนั้นก็ส่งไปแบบนี้นะครับชึบนี่ไปเลยครับพี่หลามเจอกันเอากดผิดกูกดเก็บข้าวบอลเฉยเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาไม่ไปพี่หลามเจอกันโอเคเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนี่ครับอันนี้นะครับก็คือโต๊ะ building part work bench นี่ครับหรือคือโต๊ะที่เอาไว้ครับอุปกรณ์สร้างบ้านนะซึ่งบ้านในมอดนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับแต่ทีนี้ในการค้ามันค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์เป็นคริสตัลแล้วก็เป็นโพลิเมอร์นี่ครับผมเอาเป็นว่าเราคงยังไม่ได้ค้าบ้านในเร็วๆนี้นะครับทีนี้นะครับก่อนจากกันไปเมื่อคลิปที่แล้วผมบอกว่ายังไงผมบอกว่าผมเนี่ยจะไปศึกษาการค้าอ่านขี่พวกสัตว์แปลกๆพวกนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าให้ผมเนี่ยครับอ่านแมงป่องใส่ไปในตัวแมงป่องตัวนี้ได้เลยซึ่งมันใส่ไม่ได้นี่ครับไม่ได้แต่ที่นี่นะครับผมทราบมาแล้วว่าต้องใช้อ่านอะไรนี่ครับซึ่งอ่านที่สัตว์ส่วนใหญ่ในมอดพายเรียเขาใช้นี่ครับจะเป็นอานของพายเรียเขาเลยนะพายเรียชึบน่าจะเป็นอันไหนวะอันนี้นี่ครับอานที่สัตว์ส่วนใหญ่เขาใช้นะครับจะมีชื่อว่าโลเทียพายเรียนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นโลมีเดียมไฮหรือเปล่าวะไม่รู้อันนี้โลนี่ครับส่วนอันนี้มีไฮไหมเนี่ยเอาไม่มีเหรอไอ้เจ้าแมงป่องตัวนี้นะครับต้องใช้อานระดับไฮเทียพายเรียเซโดนี่ครับผมซึ่งตูค้าไม่ได้เหรอ Nope โอเคครับเหมือนจะยังค้าไม่ได้หรือเปล่าเอ่ยนี่ได้แล้วนี่แต่ว่าเราต้องไปค้าในโอ้โหเกลเลียกาเลียนสมิตรีออกต้องไปค้าในโต๊ะของเจ้าออกนะครับซึ่งเจ้าโต๊ะออกเนี่ยเราต้องไปจับออกว่ะคุณผู้ชมชิปหายแล้วแล้วอ็อกตูยังไงวะแล้วมีมังกรอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงดูมังกรก่อนมังกรมังกรมาอื้อโอเคผมไม่แน่ใจว่ามังกรนี้มันใช้อ่านอะไรนะครับเดี๋ยวลองคาบอ่านแบบโลดูก่อนนี่นะครับถ้าใส่อ่านได้นี่ก็แหลมเป็ดเลยโอเคใส่เทียโลได้นะกูมีมังกรขี่แล้วนะครับเยี่ยมไปเลยบินได้ด้วยให้มันได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลงจอดได้ไหมลูกโอเคเยี่ยมจอดได้นะครับเดี๋ยวค่อยเทสกันเดี๋ยวค่อยเทสกัน
แล้วก็เมื่อกี้นี่ครับผมบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำตอนต้นคลิปให้ได้เลยใช่ไหมนั่นก็คือการสร้างรั้วล้อมบ้านของเรานี่ครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมันมีแมงป่องหลุดมาใช่ไหมแล้วก็มาตีกับไดโนเสาร์บ้านเรานี่ครับผมก็เลยเพิ่มมอดสำหรับการสร้างกำแพงขึ้นมานี่ครับลักษณะกำแพงก็จะเป็นเหมือนท่อนไม้เลยนะผมคิดว่านี่ครับผมจะล้อมรั้วจากตรงนี้เลยนะตรงนี้นี่ครับนี่ล้อมรั้วยาวไปเลยนี่ครับยาว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 จนมาประจบตรงนี้โอเคไหมโอเคก็จะได้นี่ครับแล้วค่อยขยายพื้นที่ที่หลังดีไหมถ้าไงเดี๋ยวผมขอครับเบฮีมอธเกตวางเป็นทางเข้าออกไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาวางกำแพงล้อมทีหลังนะครับผมเบฮีมอธสโตนนี่นะเอาสัก2บานนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนี่ครับปิดทางขึ้นพอดีไหมน่าจะพอดีนะได้ครับได้ใส่บานประตูปิดไปเลยแล้วก็อีกบานหนึ่งนี่ครับผมจะวางให้ตรงกับประตูบ้านเราเลยนะเพื่อที่เราจะได้วิ่งออกมาทางนู้นได้นี่ครับกว้างๆหน่อยละกันประมาณนี้โอเคโอ้โหกูต้องล้อมรั้วไกลเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและก็สิ่งมีชีวิตของตระกูลของเรานะครับเราทำได้โอ้โหรั้วยังเล็กเลยเล็กมากเลยอ่ะมันจะกันอะไรได้วะเนี่ยฮะโอ้มันต่อได้คุณผู้ชมเนี่ยนี่2 3ชั้นเลยดิโอ้อย่างเท่เลยถ้าไงนี่ครับเดี๋ยวผมวางรั้วก่อนละกันนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะโอเคครับคุณผู้ชมหมดแล้วว่ะเมื่อกี้ครับมาเท่าไหร่20กว่าไหมอุ้ยชิบหายละมีคนแอบดูมีรูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนยกได้เปล่ายกไม่ได้ด้วยบ้าเอ้ยช่างมันนี่ครับเดี๋ยวลองบินมุมสูงดูหน่อยละกันนะครับว่ามันพอจะไปต่อได้หรือเปล่านะเนี่ยหุยได้อยู่นะผมว่ามันก็สวยโอเคเลยนะครับเนี่ยล้อมไปอย่างนั้นเลยนะครับได้ไงเดี๋ยวผมเอาพี่หลามลงไปฟาร์มไม้แล้วก็ครับรั้วต่อให้เสร็จเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะขอเวลาแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมเกิดเรื่องแล้วอ่ะมีตัวอะไรตายไม่รู้ที่บ้านของผมนี่ครับต้องรีบกลับไปดูก่อนชิบหายแล้วเมื่อกี้ชื่อมันเป็นแมงป่องใช่ไหมที่ตายไปเฮ้ยตายได้ไงวะเดี๋ยวก่อนไดโนเสาร์ที่บ้านผมตั้งภาษีไว้ทั้งหมดเลยนี่ครับเชื่อเลยแล้วกูเดินโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหพี่หลามกูช้ามากเลยตัวอะไรวะน่ะไม่นะเฮ้ยออกเหรอชิบหายแล้วตัวอะไรเนี่ยอย่าทำอะไรโอ้โหฮอปก็บินนะครับฮอปก็บินโอ้โหพูดผิดพูดถูกเลยแมงป่องกูยังไม่ได้ขี่เลยอะไรวะเนี่ยมาจากไหนวะโอ้ my god ไม่เป็นไรนะครับเบลน้อยเดี๋ยวค่อยจับไม้ได้แต่ว่าตอนนี้เราขาดไฟเบอร์อย่างแรงเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะค้าเป็นอาวุธตีใกล้ที่ชื่อว่าอะไรล้อลืมเมทัลซิเกิลนี่ครับผมจะไปฟ้อนไฟเบอร์หน้าบ้านนี่ครับแล้วก็จะวางรั้วต่อนี่ครับเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ผมต้องรีบล้อมรั้วเสร็จให้ไวเลยนี่ครับเร่งเลยนี่ครับไกวอเกอร์รีบล้อมรั้วเสร็จเลยก่อนที่จะมีตัวอะไรที่น่าปวดหัวกว่านี้มาโอเคนะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับรั้วบ้าน2ชั้นล้อมรอบขอบชิดปิดอย่างสนิทหรือเปล่าวะดูก่อนเหลือนิดเดียวตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรนะครับแล้วก็บริเวณบ้านเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาต่อเติมรั้วเพิ่มอีกสักชั้น2ชั้นดีไหมหรือว่าผมควรปิดตรงนี้ด้วยดีกว่าตรงนี้ด้วยดีกว่า
โอเคคราวนี้น่าจะเสร็จของจริงแล้วแหละนะครับโอเคครับคุณผู้ชมดูเหมือนตอนนี้พี่หลามที่เราส่งไปฟาร์มของข้างนอกนะครับกลับมาแล้วนะฮะได้อะไรมาด้วยเนี่ยไบโอท็อกซินนะครับกับหนังแล้วก็เนื้อปลาเยี่ยมไปเลยแล้วพี่หลามคนนี้ล่ะนี่ได้เคราตินมาจริงด้วยนะครับแล้วก็ได้เนื้อปลากับไบโอท็อกซินเช่นกันนะครับผมเอาเป็นว่านะครับผมจะส่งพี่หลามไปให้หมดเลยรอบนี้นะตั้งพาสซีฟเรียบร้อยนะครับไปอีกนะครับผมออกไปฟาร์มของดีๆกลับมาเยอะๆนะครับพี่หลามขอบคุณครับนี่อีกครึ่งชั่วโมงเจอกันแล้วก็เอาเนื้อปลามาย่างซะหน่อยนะครับเนื้อน่องเสร็จแล้วเนื้อปลาไปโอเคครับคุณผู้ชมสิ่งที่ควรทำก็ทำไปหมดแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาสนุกของพวกเรากันแล้วนะภารกิจในวันนี้ของผมเลยนะครับคือผมอยากจะไปจับเซนทอร์หรือไม่ก็นักเวทที่อยู่ข้างใต้บ้านเราอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอส่องกล้องดูก่อนนะครับน่าจะยังอยู่ที่เดิมคิดว่านะชิบหายแล้วนั่นมันออกนี่ว่าออกไฟเตอร์นี่ครับพอดีเลยเราต้องการใช้ออกอยู่พอดีเลยนะครับแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือตี้นักเวทสาวพาวเสน่ห์ซึ่งวิธีการเทมสิ่งมีชีวิตสุดพิเศษในหมดไพเรียนะครับมันจะมีวิธีที่โคตรพิเศษอยู่นะนั่นก็คือการเริ่มยังไงดีเอาเป็นว่าของที่เราต้องมีเลยนะครับในการจับสิ่งมีชีวิตพิเศษพวกนี้ก็คือ1เลยนี่ก็คือเจ้าเหรียญลิกิเตอร์นะครับผมเอามาก่อนนะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวสอนอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไอเหรียญเนี่ยใส่ไปในไดโนเสาร์ที่เราจับมานี่ครับแล้วก็กดตัว E เพื่อใช้เหรียญ นะครับผมแล้วจะมีบัฟขึ้นนะครับเห็นไหมบัฟรีคิตติ้งนะครับผมคือเจ้าบัฟตัวนี้เอาให้ดีเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวสาธิตทีเดียวเลยนะสาธิตหน้างานทีเดียวเลยดีกว่านะครับผมว่าจับยังไงว่าแล้วเราก็บีฮอปไปเลยนะครับไปไหนแล้วนี่อยู่นี่นะครับชึบอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้ดูเลยนะครับมันบอกว่าเป็นพาสซีฟเทมก็จริงนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปป้อนอาหารให้นักเวทสาวสุดสวยของเราได้นี่ครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมขอเทียบส่วนสูงก่อนอุ้ยแต่ว่าทำไมหมวกผมแปลกๆวะแป๊บนึงโอเคโอ้ยเก็บผมได้แล้วนะหมวกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอดูส่วนสูงก่อนนี่ครับผมโอ้โหเนี่ยคงไม่เป็นอุปสรรคมากหรอกมั้งก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องบอกรักน้องก่อนนี่ปิ๊งปิ๊งกูจะสร้างฮาเลมในอาร์กว่ะเดี๋ยวจะจับมาสัก20คนเลยนะครับทำเป็นฮาเลมโอเคครับไม่พูดเยอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีจับสิ่งมีชีวิตในหมดพายเรียนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยคือเจ้าเหรียญอันนี้นะครับลิกิเตอร์นะใส่ไปในตัวไดโนเสาร์ที่เราจับมาได้นะครับผมจากนั้นกดตัว E เพื่อเปิดบัฟในการเรียกร้องความสนใจนะครับพอเรากดตัว E ปุ๊บแล้วนะสิ่งมีชีวิตคนนั้นเขาก็จะหันมาสนใจเรานะครับแล้วพวกไดโนเสาร์ที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะมาลุมถึงน้องนะโดยที่เราต้องทำการปกป้องนะครับซึ่งระยะเวลานานแค่ไหนก็ให้ดูหลอดเทมมิ่งเอาเลยว่าทันทีที่หลอดเทมมิ่งมันเต็มร้อยก็เมื่อนั้นนะครับเราจะได้เทมเสร็จแต่ระหว่างนี้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมเนี่ยได้แต่ยืนรอปกป้องภรรยาของเรานะครับแต่ว่าระหว่างนี้ทำไมน้องยืนนิ่งอย่างนั้นเลยล่ะ Bruh. ยืนเลยนี่ไม่เป็นไรนะครับดีเหมือนกันดูเหมือนมีเสือกำลังจะใกล้เข้ามาว่ะไม่ได้ละนะต้องไปปกป้องก่อนนะครับว่าที่ฮาเลมของเรามึงตายเจ้าเสืออีดับคู่อีเน่สองฉับนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตุ๊บเปี้ยงเรียบร้อยโอเคครับพอดีว่าแถวนี้มันไม่มีไดโนเสาร์ดุร้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจะคลิปไปตอนที่เราเทมน้องเสร็จเลยละกันนะครับผม A few moments later โอเคครับตอนนี้มาอยู่ที่ 98% แล้วนะครับใกล้จะเทมเสร็จแล้วนะบอกเลยว่านานของโคตรของโคตรนานนะครับผมโอเคมารอต้อนรับสมาชิกในฮาเลมของเราคนแรกกันเลย
เรียบร้อยนี่ครับวู้ชุดสีชมพูแบบนี้นี่ครับผมจะตั้งชื่อให้น้องว่าพิงกี้ละกันนะครับผมนี่คุณพิงกี้นี่ครับแล้วเราสามารถขี่ไม่ใช่สิสามารถขับได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนี่ครับไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยตอนนี้กูจะเทสดาเมจยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงลองให้น้องเขาไปตีเจ้าลูกตุ้มตัวนี้ดูไหมนะครับผมอยากจะเทสดูหน่อยว่าจะโหดแค่ไหนโอ้โหโอ้เหมือนดูดเลือดกับเหมือนดูดเลือดกับมาด้วยปะฮะใช่ไหมต่อดีต่อเอ้าโอ้โหไม่ใจเลยไม่ต่อแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไกลๆนู้นเหมือนผมจะเห็นเป็นหางแมงป่องนะครับใช่จริงด้วยนะแต่ว่าต้องเทมแบบ KO อ่ะก็คือต้องทำให้สลบแล้วก็เทมนะครับไม่เหมือนกับแมงป่องที่อยู่หน้าบ้านเราอ่ะเฮ้ยเรายังไม่มีลูกธนูยาสลบเลยนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บน้องพิงค์เข้ามาก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูอ็อกไม่สิกลับบ้านนะครับกลับบ้านกลับไปคาบลูกธนูยาสลบนะครับผมเฮ้ยไม่ดีคุณผู้ชมผมว่าเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นว่ะไปจับเซนทอร์ดีกว่าเพราะว่าดูจากค่าสลบแล้วแมงป่องแม่งค่าสลบ 20,000 ไม่รู้ต้องยิงกี่ดอกถึงจะสลบนะครับเดี๋ยวเราลงไปจับเซนทอร์ข้างล่างก่อนเลยนะพอดีเลยนี่นี่ครับดาร์คอาร์เชอร์เสร็จตูกูลงทำไมก่อนแป๊บนึงเวล470เวลเยอะจะจัดเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นมีฮอลูกุอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราเทมเจ้าน้องดาร์คอาร์เชอร์ก่อนนะครับน้องเลดของเราปึ๊บเปิดเหรียญเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้องหันมาหาเรานี่ครับแป๊บนึงนี่ครับเดี๋ยวรอหลอดเทมมิ่งขึ้นก่อนนะโอเคหลอดเทมมิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ครับแต่ดูจากเลเวลแล้วอุ้ยเวล190เองเหรอแล้วเมื่อกี้ส่องไปติดอะไรวะเวล470อย่าบอกว่าเวลฉลามนะโอเคเวลฉลามดูผิดซอรี่น้องธนูของเรานี่ครับเวลแค่190เองอ่ะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเฮ้ยไหนๆมังกรก็มาแล้วว่ะเทมังกรไปด้วยเลยละกันนะครับนี่2คำเหรอโอเค2คำรอไปก่อนมันเห็นแรปเตอร์เลยนู่นแรปเตอร์อยู่นู่นนี่ครับแป๊บนึงจัดการก่อนแรปเตอร์มาอีฉับเดียวเท่านั้นแล้วก็มีเจ้าดิโลตรงนี้นี่ครับเอาเปล่าหนีเลยเจอพี่หลามตูโอเคตอนนี้ฝนตกอีกแล้วเลยได้มา 10% แล้วนี่ครับแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างว่าทำไมน้องไม่เดินเลยล่ะหรือว่าเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนานะครับที่จะทำให้น้องไม่สามารถเดินไปไหนได้นะครับมีแค่เราปีฮอปมาดิอีเอาเนื้อกลับไปด้วยนะถ้าไงเดี๋ยวรอกันหน่อยละกันนะครับอีกนานเลยหรือว่าผมออกไปปรับเทมมิ่งเพิ่มอีกสักนิดดีไหมจะได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดผมไปปรับเทมมิ่งให้เร็วขึ้นนะครับในการจับสิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะครับที่ว่าต้องใช้อาหารอ่ะมันก็จะเร็วไปด้วยนะเดี๋ยวมันไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ปรับดีกว่านี่ครับเล่นแบบนี้ไปละกันเดี๋ยวผมค่อยตัดสคริปต์ช่วงเวลาหน้าเบื่อออกละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เลยเจอเซนทอร์แล้วนะแต่เซนทอร์ผู้หญิงนี่อยากได้คนนี้จะเอาเซนทอร์เพศเมียนะครับเปล260เมื่อกี้เหมือนเห็นอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเหมือนมีหลายตัวนะครับข้างล่างอะเอามันว่าสกิปไทม์เลยละกันเจอกันนะครับตัวฉันในอนาคตจุ๊กครูคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ผมกำลังรอน้องแดงเนี่ยเทมเสร็จนะครับผมหันไปข้างหลังอีกทีนึงมีออกมาอยู่ข้างหลังกูด้วยเลยแป๊บหนึ่งนะครับมีออกหลงอีกตัวหนึ่งว่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าได้มา 44% แล้ว มาตอนไหนนี่ส่วนน้องดาร์คอาร์เชอร์สีแดงนี่ครับได้มา 77% แล้วโอ้โหรอเลยอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับ
A few moments later คุณผู้ชมครับคือว่าตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเทมดาร์กอาร์เชอร์เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคกูลืมกดอัดนะครับ เดี๋ยวเก็บดาร์กอาร์เชอร์ก่อนนะครับแล้วก็เจ้าอ็อกของเราอ่ะไม่รู้มันหลุดไปไหนแล้วนะครับนู่นอ่ะไปข้างล่างดูแล้วนะสงสัยจะหลุดเทมว่ะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งยังเทมอยู่ไหมเนี่ยทำไมมันขึ้น Ready to Eat แล้ววะบั๊กเลยยังไงดีวะผมต้องลงไปป้อนอาหารหรือเปล่าชิบหายแล้วเวียกูอุ้ยโอ้โหปิดเหรียญแล้วก็เปิดเหรียญใหม่ได้ไหมโอเคครับกลับมาแล้ว 72% 72.8โอ้โหแม่งลอกกูละเมื่อกี้เดี๋ยวต้องรอสักแป๊บนึงนะครับแต่ข้างล่างมีเซนทอร์สาวสวยนี่ครับมาเลยมาสู่ฮาเลมของพี่มาเลยมาแล้วนะครับเดินมาเล่ากับว่าต้องมนต์เสน่ห์นะครับของพี่หลามผิวเข้มของเรานะเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับเปลี่ยนทุกวันแต่ว่าตอนนี้โอเคค่าเทมขึ้นแล้วนะครับจริงๆผมอยากจะเดินไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพี่ออกเขาเดินไม่ออกว่ะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมันเดินได้นะผมจะเดินไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับเนี่ยเราจะได้ร่วมกันต่อสู้ใช่ไหมครับน้องเซนทอร์เดี๋ยวโอ้โหติดเนี่ยติดดูดิเพราะคนมันหล่อครับน้องๆสาวๆเลยตามอ่ะครับเสร็จอย่างเงี้ยพี่ออกเร็วๆหน่อยรีบเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วหนึ่งอะไรเสร็จวะเซนทอร์รู้สึกว่าน้องเซนทอร์เราสามารถขี่ได้เลยดีสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตบเหรอหลังมือไงอย่าพูดมากกูหลังเว้นอีโดนหลังเว้นอีแล้วก็กดตัว C ตัว C เป็นการถีบเท้าคู่นะครับเหมือนค่าสลบจะขึ้นด้วยมั้งเนี่ยนะแล้วก็กดตัว X ไม่มีแล้วกดคอนโทรลหมดตัว R ไม่มีตัว Q ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแต่ที่แจมบ้าวของเซนทอร์เลยนะครับเราสามารถเซตอัพธนูได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนธนูได้ด้วยนะเป็นธนูยาสลบธนูไฟหรือว่าธนูธรรมดานะครับผมทีนี้เรามีลูกธนูไหมเอ่ยไม่มีว่ะเดี๋ยวคราฟลูกธนูให้น้องหน่อยละกันนะครับมาได้มา46ลูกนะครับผมเอาไปเลยนี่ครับไหนลองยิงดูดิง้างหน่อยน้องง้างหน่อยไหนวะไม่ทันเล็งเลยเนี่ยฮะเล็งก็ยากนะครับติดหลังหัว มาครับลองธนูหน่อยยิงกวางแล้วกันอี้300เลยเหรอมันไม่มีเล็งเลยนะครับคือเราคลิกปุ๊บน้องยิงเลยอ่ะนะเอาเป็นว่าเราคงต้องปล่อยให้น้องยิงเองนะครับเราอย่าไปยุ่งเลยเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวชิปหายแล้วกูทำไงไอ้ทีนี้แล้ว 99% แล้วด้วยดูดิแป๊บหนึ่งน้องอลวาดนะครับเสร็จหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหอยู่ๆก็อลวาดว่ะออกตัวนี้ตั้งร้านค้าไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเราต้องเอาออกที่ถือค้อนนะครับหรือไม่ก็ออกมือเปล่าอ่ะออกถือขวานมันไม่ได้แต่เราขี่ออกได้นะครับเทสเลยกระโดดฟันอี้คลิกขวาเป็นฟันกระโดดฟันนะครับคลิกซ้ายตีธรรมดากดตัวซีง้างแล้วก็ตีกดตัวซีฮึบกดตัวเอ็กไม่มีอะไรคอนโทรโอเคอย่างน้อยก็วิ่งเร็วกว่าพี่ฉลามแต่ว่ากระโดดได้ว่ะชอบถ้าไงเราจับเซนทอร์ไปอีกตัวดีไหมแต่เซนทอร์ดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยว่ะเฮ้ยไข่อะไรน่ะแป๊บนึงเจอไข่ดิปโลนี่ครับเก็บมาแล้วแม่อยู่ไหนเอ่ยนู่นใช่ไหมอารวาสแน่นอนนะครับเต็ดเรายังต้องการร้านค้าเซนทอร์เพราะฉะนั้นเราต้องจับเซนทอร์ตัวนี้ไปด้วยดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าเปิดเหรียญจับสัตว์ก่อนนะครับนี่
แล้วก็เดี๋ยวเราเดินเทมเลยนะแถวนี้เหมือนจะมีเซนทอร์หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดินมาเลยมาเลยพวกมา Nope จัดการมันเลยจัดการหน่อยไม่เหรอโอเคเซนทอร์กูยืนเออแดกเลยนะครับพี่หลามจัดการเอ้ยตีเลยพี่หลามตวดดาบแบบไร้ปาณีเรียบร้อยน่ะตรงนู้นก็มีอีกนะครับเซนทอร์น่ะแต่ว่าตัวนี้มันไม่เดินตามอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นมีออเทอรอสด้วยว่ะมังกรสองหัวนะครับแต่ว่าต้องเทมแบบKO นะกำลังไฟกับเซนทอร์เลยเซนทอร์กูแตกแน่นอนเลยว่ะเลือดเหลือ500แล้วเซนทอร์ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ออเทอรอสเป็นต่ออย่างมากมายแล้วก็แตกไปแล้วเรียบร้อยทิ้งกระเป๋าไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปลูทกระเป๋าตรงนั้นกันเลยหรือว่าเราเอาเซนทอร์เนี่ยไปแบบดีดขาหน้าดีไหมเออว่ะเนี่ยเซนทอร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หลามยืนรอนี่ก่อนนะพี่เดี๋ยวเอาเซนทอร์คนนี้เซนทอร์คนนี้เลือดแค่ 2,700 เองเลยไม่กระจอกจังเลยวะ เออน้องมีหอกนะครับแปลว่าสามารถสลับหอกได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับแต่ไปฟาร์มได้นะเออตัวอะไรวะชิบหายแล้วออเทอรอสมานี่แล้วพี่หลามแป๊บนึงเหมือนผมเห็นเมนูแปลกๆแป๊บนึงนี่ครับเออรีเควสธนูเอายิงธนูได้เลยเดี๋ยวๆๆๆอู้ไปแล้วนะครับชิบหายแล้วพี่หลามช่วยด่วนช่วยด่วนพี่หลามแตกๆโอ้โหชิบหายแล้วไม่ได้ไม่ได้เซนทอร์กูแตกโอ้โหแล้วก็ห้าวมากเลยอ่ะเราโอ้แล้วก็วิ่งเร็วหรือว่ายิงธนูได้ด้วยหรือไหนวะอันนี้ตีธรรมดาส่วนคลิกขวาเป็นการทิ่มหอกนะครับคลิกซ้ายเป็นการทุบด้วยหอกกดตัว C เป็นการฟาดด้วยหอกกดตัว X ไม่มีตัว Z ก็หมดนะครับผมเก็บเลยนะครับแต่ว่าพี่เซนทอร์คนนี้นะครับเขาสามารถตั้งเป็นร้านค้าได้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปตั้งที่บ้านนี่ครับเก็บเข้าบอลมาเลยนี่แล้วก็อัญเชิญภรรยาของผมออกมานะครับนี่โคตรสวยน่ารักมากดีดูดิถึงเราจะเตี้ยไปหน่อยแต่เราก็จะอยู่กันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าดาเมจเนี่ยจะสามารถเพิ่มความแรงให้กับการยิงธนูของน้องได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมลองอัพไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปยิงเจ้ากวางตัวนี้ตัวเดิมเลยนะครับเมื่อกี้เรายิงเท่าไหร่ดาเมจ300มั้ยyou don't have any arrow เราก็ใส่ไปแล้วนี่แป๊บนึงเซตอัพ arrow stone นะครับผมได้ยังโอ้700ยิงแรงดูดิโอ้ดูเราลองถีบขาหน้าดูดิอีค่าสลบขึ้นด้วยนะครับอีสลบไปเลยไงล่ะมาพี่หลามนะครับต้องขี่พี่หลามแล้วก็ให้น้องเนี่ยตามมานะครับน้องจะได้ช่วยสนับสนุนเรานะเดี๋ยวผมนะครับกลับไปจับแมงป่องอีกตัวนึงก่อนนะโดยที่เรามีน้องเซนทอร์ตามมาปกป้องเราด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับเหมือนจะเจอออกหรือเปล่านี่โอ้โหเลือดจะหมดแล้วอ่ะออกไฟเตอร์นะครับเลือดแทบหมดหลอดไปเลยครับไปเลยแป๊บนึงตรงนี้มีเสือจัดการแล้วน้องเซนทอร์ไม่ได้การทำไมดาเมจของพี่หลามเราลดลงอย่างนี้อ่ะฮะเฮ้ยดาเมจเขาตีเป็นพันแล้วไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่านี่ครับเราย่องๆมาอย่างนี้ก่อนเลยนะนี่ไงแมงป่องนี่ครับพาสซีฟเทมด้วยแต่ว่าออกก็อยากได้นี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้แล้วมาทางกูโอ้เซนทอร์ใจเย็นพาสซีฟนี่จัดการเสือเลยลูกเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นเทมแล้วนะครับขึ้นเทมแล้วนะเดี๋ยวผมไปจับแมงป่องตรงนู้นแป๊บนึงนะครับแต่ว่าขอเซนทอร์มาด้วยละกันนะพาสซีฟเทมพอดีเลยนะครับโอ้โหคำละ23 5คำเลยเลย
แต่ก็รับได้นะครับเพราะว่าเวลเยอะนะเนี่ยได้ยินเสียงคำรามว่ะหรือว่าเสียงออกเหรอฮะเสียงพี่ออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับแต่ว่าหักกระดูกมือใส่หน้ากูแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับไปแต่ว่าตรงนี้มีเซเบเลียนว่ะเอาไงดีคุณผู้ชมจับเซเบเลียนก่อนไหมมันต้องแบบน็อกเคโออ่ะนะจัดเลยนะครับจัดเลยเรามีถีบขาคู่นะครับขาคู่แห่งความรักนะครับผมมาแล้ววิ่งมาแล้วเจอขาคู่แห่งความรักอีโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเลื่อนมันลดเยอะเกินว่ะอุ้ยมันตายอย่างเงี้ยมันตายนี่ครับตายชัวร์วิ่งหนีไปแล้วเลือดเหลือ53อูน้องถีบแรงเกินอ่ะพี่เขาเกือบแตกโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสิ่งมีชีวิตแปลกๆตรงนู้นหน่อยนะกันเอ้ยตรงนี้มีนักเวทด้วยเหรอนี่นะครับเป็นดีวายคอนเวลเลสนะครับผมโอ้เหมือนกับนักเวทคนแรกหรือเปล่าเหมือนกับน้องพิงค์ไหมอ่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นตูไม่จับขอโทษทีพี่จะสร้างฮาเลมไอ้หนูฮาเลมผู้หญิงนี่ครับผมนี่เซเบเลียนอีเจอขาหน้าน้องเซนทอร์เป็นไงไหวไหมเนี่ยโอ้โหซอยไม่หยุดเลยว่ะโอ้ตัวขโมยของมาเต็มเลยเดี๋ยวโอ้โหน้องไหวไหมเนี่ยอู้เยอะเกินสลบไหมสลบหรือเปล่าอีกทีเดียวสู้น้องทีมดีโอ้กูเดินไม่ออกนี่อย่าโอ้โหเซเบเลียนฆ่าสลบแป๊บหนึ่งฮึบดักหน้าอี้ไปอีกหนึ่งดอกมันหนีแล้วดักหน้าอีกหนึ่งดอกไหนวะโอ้วิ่งเร็วจัดแต่น้องเซทอเราก็วิ่งเร็วกว่านะครับอี้โอ้โหไม่ถึงต้องดักหน้าไหนอะดักหน้าแล้วอึ๊บนี่เรียบร้อยล่วงไปเลยแกยากจัดได้ยินมันเสียงคอมปี้มาเลยว่ะฮะเออโอ้โหยิงไม่โดนด้วยนะประเด็นงั้นก็สลบไปหมดเลยพวกแกนี่อีแตก2นะครับเฮ้ยเกย์อย่าทำอย่างนั้นคอมปี้อีโอ้โหโอ้ไปเอาเนื้อน้องเราไปเดี๋ยวล่วงมึงล่วงหมดอ่ะมึงเข้ามาดิฮะเอาอีกหน้าสั่นโอเคเนื้อน้องน่าจะได้ละนะหวังว่าน้องจะตื่นให้ไวเลยนี่ครับไปกินหรือเปล่ากินตื่นเรียบร้อยนี่ครับผมโอ้โหขี่ได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้โหไปละพี่เสือตูโอ้เพศเมียเหมือนกันเลยโอเคก็ยังถือเป็นฮาเลมของเราได้อยู่นี่ครับโอเคเนี่ยมันมีช่องเซโดอ่ะแปลว่ามันขี่ได้เลยนี่เมื่อตอนนี้ยังขี่ไม่ได้นี่ครับก็เก็บเข้าบอลมาก่อนเลยละกันมาวิ่งเร็วจัดๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไฟจะไม่ป่าเอานะครับดับไฟก่อน นะนี่นะครับเวลาเดินป่าเนี่ยอย่าจุดกองไฟทิ้งไว้เด็ดขาดนะครับไม่ดีนะครับน้องๆหนูทั้งหลายดูพี่เป็นตัวอย่างไปครับน้องเซนทอร์เดี๋ยวกลับไปดูพี่อ็อกคนนู้นก่อนนะว่าเราเทมเสร็จหรือยังนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อเห็นทีเล็กเลยว่ะนี่ชิปหายแล้วทีเล็กมากำลังง้ำอ็อกอยู่เลยไอ้บ้าเดี๋ยวมึงโดนอีโดนคำรามเหรอตายอีเนี่ยแตกง้ำอยู่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตัวอะไรเดี๋ยวโอ้ตบแรงมากเลยอุ้ยชิบหายแล้วพี่ทันทอเออพี่หลามช่วยโอ้โหชิบหายแล้วมันง้ำอีกแล้วมันง้ำออกกูอีกแล้วเดี๋ยวยิงแรงอยู่อ่ะมาดิยิงแรงอยู่อ่ะดอกละ500นะครับแตกเรียบร้อยโอ้โหตัวอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูพี่เมงป่องหน่อยละกันว่าพร้อมจะกินคำที่2หรือยังมา
เออกูเข้าไปกูแตกไปเนี่ยนั่นไงโอ้โหโอ้โหกูขอโทษที่เข้าไปขัดจังหวะละกันโธ่ต้องช่วยยิงว่ะเออยิงหางเตโกได้ไหมลูกไม่กล้ายิงว่ะกูโดนพี่เมงป่องว่ะเนี่ยโอเคโดนโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหเกือบแตกโดนเข้าไปทีเดียวเดียวโอ้โหหยุดก่อนได้ไหมล่ะโอ้โหกูไม่ได้ป้อนแล้วมั้งเนี่ยดูดิสวิสวายไม่หยุดเลยกูเข้าไปอีกรอบกูตายแล้วนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหคอมปี้มาอีกแล้วอีโดนพลังขาคู่ไปโอ้ล็อกเด็กเดี๋ยวรู้จักกันเหรอฮึนี่แน่วิ่งหนีนี่ครับวิ่งหนีโอ้โหล็อกเด็กมันวิ่งเร็วเกินโอ้ยโอ้ยมั่วตัวมากมั่วตัวมากจังหวะนี้คงต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยเป็นน้องพิงน้องพิงช่วยด้วยนะครับน้องพิงจัดการเลยแล้วน้องพิงไล่แล้วน้องพิงกูไล่เวทมนต์นะครับมึงโดนเมทิโอไงนี่เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับและนี่ก็คือฮาเลมของผมเองเป็นยังไงไม่มีผิดหวังนะครับใส่สกิลเมทิโอลงมาทีเดียวแตกเรียบโอเคพี่เมงป่องได้แล้วมาไหมกินเอาไม่กินซะงั้นไปจะบอกว่าไม่กินโอ้ต้องกินเนื้อปรุงสุกแล้วกูไม่มีกินหมดแล้วด้วยนะครับต้องงัดสกิลย่างไก่ในตำนานเดียวโอ้แต่ละตัวมึงโดนรอบนี้กูเรียก2อ่ะมาดิมาน้องพิงกับน้องเลสนะครับกูเรียก2คนเลยนะมึงโดนกูพูดแค่นี้แหละนะครับมึงแตกแน่นอนนี่โดนนะครับโดนอื้อยิงไม่โดนเลยน้องเลสกูเรียบร้อยนะครับหยุดเดี๋ยวโดนแมงป่องโอ้โหแมงป่องที่ไหนเขากินเนื้อปรุงสุกวะเนี่ยถามจริงจริงๆในมอดไพเรียมันจะมียาที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตหยุดอาละวาดนะครับไม่ใช่ยาดีมันเป็นลูกธนูไหมใช่นะครับเหมือนผมเคยอ่านเจออยู่แต่ว่าช่างมันก่อนนะครับถ้ากูเทมไม่ได้เดี๋ยวกลับขึ้นไปดูออกแล้วก็ปิดคลิปเลยดีกว่านะเลยเวลามามากพอแล้วนะครับเนี่ยดูมันกูทุบไม่สลบซะเลยกูเทมไม่ได้ละโอเคพอลมเลิกความตั้งใจนี่ครับกลับไปดูพี่อ๊อกที่บ้านดีกว่าอ่ะอุ้ยไม่ใช่ดิกลับไปดูพี่อ๊อกที่เราเทมทิ้งเอาไว้ดีกว่านะครับกับพี่หลามไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นี่ดีเจอโอเคเรียบร้อยนะครับพี่หลามสุดยอดมากพี่แล้วก็เราสามารถตั้งร้านค้าได้ไหมนี่มีนี่ครับนี่เซตอัพช็อปมีเดี๋ยวตั้งร้านไว้ข้างนอกเลยโอเคข้างบ้านเลยดีกว่าตรงนี้เลยมาเซตอัพช็อปเลยนี่ครับผมเนี่ยฮึบอ๋อมันมาเป็นโต๊ะโอเคเลยนะครับนี่ได้มาเป็นโต๊ะแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ฝนตกด้วยโอ้โหโอเคไงเรียบร้อยนี่ครับตัวอะไรมาวะเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่ะกูเทมเลยละกันนี่เรามีร้านค้าของพี่เซนทอร์ด้วยนี่ว่าเป็นเซนทอร์เพศผู้นะครับผมนี่ซึ่งเราก็ตั้งร้านได้นี่มาเลยเรียบร้อยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมถ้ายังไงก็ไม่ต้องอิจฉาไปนะครับสำหรับการสร้างฮาเร็มของผมเป็นยังไงมีสาวสวยเคียงข้างนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเลยเวลามาเยอะแล้วนะครับส่วน EP หน้านี่ครับผมคิดว่าเราน่าจะไปสร้างฮาเร็มกันต่อหยอกเราก็น่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวรอติดตามเอาดูละกันนะครับผมจริงๆมันมีเยอะเลยนางเงือกก็ยังไม่ได้จับเลยนะเนี่ยอยากไปจับนางเงือกด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปจับนางเงือกดีกว่าไหมว่ะ
เอาเป็นว่าก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกายวอล์กเกอร์แล้วก็เหล่าฮาเลมของผมทั้งหลายเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับจุ๊กครู